สวัสดีครับเสื้อสูบอลอยเฮอร์คิวลิสครับวันนี้เราจะมาตีปอกเสื้อสูบ NNR Pro Arm ครับ Honda NNR 150 ST ครับเสื้อสูบรุ่นนี้จะมี2รูท่อนะครับรูท่อคู่วันนี้เราจะตีปอก N Pro Arm ผมทำพร้อมกันเลยนะครับ 4-5 ตัวครับแต่ว่าถ่ายคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปเดียวก่อนครับก่อนอื่นผมจะเก็บข้อมูลก่อนนะครับปากช่องพอร์ตครับผมทั้งไอเดียเสียเลยเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะตีปอกให้เหมือนเสื้อเบิกศูนย์เลยครับเราก็ใช้กระดาษครับใช้กระดาษวัดเก็บข้อมูลตัวนี้สำคัญมากครับเพราะว่าวันนี้จะตีให้เหมือนเสื้อเบิกใหม่ๆเลยครับวันนี้ผมจะใช้กระดาษแบบนี้2แผ่นนะครับปกติใช้แผ่นเดียวเดี๋ยวรอดูครับได้แล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนครับอันนี้คือช่องพอร์ตของเสื้อสูบที่ยังไม่ได้คว้านนะครับส่วนตัวนี้คว้านรอใส่ปอกแล้วครับที่ต้องใช้กระดาษ2แผ่นเนี่ยเพราะว่าสังเกตดูครับรูของช่อง ID เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมเห็นไหมครับพอเราคว้านไปเนี่ยทรงมันเปลี่ยนไปเลยก็เลยต้องใช้กระดาษ2แผ่นบางตัวมันแน่นมากนะครับพอแน่นมากอย่างนี้เราก็ใช้ค้อนนี่แหละครับเคาะไปเลยครับเสื้อสูบของ NNR Pro Arm เนี่ยจะเหมือนกับ Phantom นะครับ Phantom 2จังหวะ150จะมีอยู่รุ่นหนึ่งครับแล้วก็ไปเหมือนกับรุ่นสุดท้ายของ Honda ก็คือ Honda FFX ครับตัว FFX นี่ก็จะเป็นบล็อกเครื่องตัวเดียวกันครับได้ออกมาแล้วครับแผ่นบนนะครับเราเอาไว้วัดด้านนอกครับส่วนแผ่นล่างเนี่ยวัดด้านในครับแผ่นล่างเป็นข้อมูลของเสื้อเดิมครับส่วนแผ่นนี้แล้วก็แกะรอไว้ครับเดี๋ยวจะไปใช้อีกครั้งหนึ่งเ
คราวนี้เราก็เอาแผ่นนี้ครับที่เราตัดไว้ทีแรกมาใช้ครับอันนี้เป็นข้อมูลของเดิมๆครับเสื้อเดิมรูดีมันจะกว้างกว่านะครับเราก็ทาบด้านในครับแล้วก็ขีดเลยครับต้องการให้เป๊ะเหมือนเสื้อเดิมๆเบิกใหม่ก็ต้องแบบนี้ครับต้องมีตัวแบบทีนี้ก็เห็นชัดเลยครับหลังจากขั้นตอนนี้ไปผมจะใช้มือแล้วนะครับเพื่อความแน่นอนเลยครับผมใช้แบบนี้เลยครับใกล้เคียงแล้วนะครับแต่ยังไม่เป๊ะนะครับยังไม่เป๊ะ 100% ครับเดี๋ยวต้องมีการซ้ำอีกครับใช้ความร้อนนะครับใช้ความร้อนขยายตัวเสื้อครับพอมันร้อนรูในมันก็จะขยายกว้างขึ้นเราก็จะปล่อยปลอกสูบลงไปได้เลยครับปลอกสูบก็จะตกลงไปในเสื้อหลวมๆเลยการใช้ความร้อนเนี่ยเสื้อสูบจะคืนตัวช้าครับมีเวลาหมุนปลอกสูบคราวนี้ผมก็จะแต่งปากช่องพอตซ้ำอีกนิดนึงนะครับมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นนิดหน่อยครับสวยแล้วครับเสื้อสูบที่อยู่ในคลิปนี้อาจจะไม่ใช่ตัวเดียวนะครับอาจจะเป็น3ตัว4ตัวเลยครับหลายตัวครับแต่ว่าขั้นตอนการทำเนี่ยผมพยายามเรียงให้เหมือนกับว่าเราทำเสื้อสูบตัวเดียวกันครับบางทีเราดูแล้วอาจจะเห็นว่ามันเป็นเสื้อสูบคนละตัวกันแต่ขั้นตอนเนี่ย
เหมือนตัวเดียวกันครับเรียงตามลำดับไปเลยอันนี้เป็นขั้นตอนคว้านนะครับเพื่อที่จะใส่ลูกสูบครับหมดจากขั้นตอนนี้ไม่ต้องขึ้นเครื่องคว้านแล้วครับขั้นตอนนี้คือการลบคมครับลบเหลี่ยมลบคมบริเวณปากช่องพอตครับเพื่อป้องกันการบาดแหวนกินแหวนครับก่อนจะไปขัดเสื้อครับมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับขัดเสื้อสูบครับคว้านแล้วเราต้องขัดนะครับถ้าไม่ขัดจะใส่ลูกสูบลงไม่ได้ครับเพราะรอยคว้านด้วยมีดเนี่ยมันจะหยาบลูกสูบตัวนี้เป็นลูกสูบ NR Pro Arm นะครับเป็นลูกแท้ครับลูกสูบของ N Pro Arm กับ N ปกติ N รุ่นก่อนหน้าเนี่ยจะใช้ตัวกันไม่ได้นะครับเราสามารถเอา NR Pro Arm เนี่ยใส่แทน N รุ่นเก่าได้ครับแต่ลูกสูบของ NR รุ่นเก่าไม่สามารถใส่กับ N Pro Arm ได้นะครับคือใส่เนี่ยใส่เข้าไปได้แต่ช่องไอเสียมันจะรั่วออกครับการขัดเสื้อจะขัดด้วยหินขัดก่อนนะครับใช้หินก่อนครับเสร็จแล้วก็จะตามด้วยกระดาษทรายช่องทางติดต่ออยู่ท้ายคลิปนะครับจะมีทั้งเพจFacebook แล้วก็ LINE ผมยังตอบข้อความทั้ง3ทางปกติครับแต่ว่าเพจและ Facebook เนี่ยข้อความเยอะมากเลยครับก็เลยอยากแนะนำให้มาทาง LINE จะตอบได้เร็วกว่าครับคือตอนนี้ผมก็ตอบ LINE ช้ามากด้วยครับเพราะ LINE ก็เยอะขึ้นมาเหมือนกันครับขอให้ใจเย็นๆนะครับถ้าใจร้อนหน่อยก็โทรเลยครับผมโทรหาได้เลยครับผมตอบหมดครับเสร็จแล้วครับSNR Pro Arm ครับตีปอกลูกเดิมแท้ครับตัวนี้เน้นใช้งานเหมือนเดิมเลยครับเน้นใช้งานให้เหมือนกับเสื้อเบิร์กเลยช่องพอร์ตและรูต่างๆเนี่ยเทียบเข้ากับเสื้อสูบเดิมที่ยังไม่ได้ตีปอกเลยครับผมวัดแล้วตรงกันเป๊ะครับค่าทำนะครับตัวนี้ค่าทำปอกเนี่ยอยู่ที่ 1,500 ถึง 1,800 ครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีเหล็กพิเศษให้เลือกแล้วครับ 1,500 ถึง 1,800 ครับได้งานแบบนี้เลยราคาลูกสูบแหวนต่างหากนะครับเช็คราคาลูกสูบแหวนกันเองเพราะว่าผมไม่อยากแจ้งตรงนี้ครับคลิปมันจะอยู่นานหลายปีเวลาบางคนเขาเพิ่งมาดูเนี่ยบางทีราคาของมันเปลี่ยนไปแล้วครับง่ายๆครับโทรถามเลยครับง่ายที่สุดครับ
ช่องทางติดต่อตามนี้เลยครับทั้งเพจ Facebook แล้วก็ LINE แนะนำให้มาทาง LINE นะครับขอบคุณครับ